This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นคนไข้เนี่ยที่นอนอยู่ในห้อง ICU เนี่ยมันไม่ใช่แทนที่เขาจะใช้เงินสดของเขาเขาใช้คูปองไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งอาจจะเอาไปใช้หนี้ก็ได้ภาครัฐบอกว่าจะไปบังคับไม่ให้คูปองไปใช้หนี้แต่ภาครัฐไม่สามารถกันเงินตรงนี้ได้และในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะคำนวณว่าเงินตรงนี้มันก็ต้องหายไปโดยเฉลี่ยครึ่งนึงนั่นเองเงินที่ได้มาจากคูปองมันจะหายไปจากการที่เขาจะเอาเงินสดของตัวเองเนี่ยตัดถอนออกมาแทนแล้วไปใช้คูปองแทนในแต่ละปีของเราเนี่ยรายได้รัฐเนี่ยมันไม่คุ้มรายจ่ายไอ้การที่ไปจับโครงการอันนี้เนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยมันจะเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยแน่นอนแล้วเรามาแจกเนี่ยก็แจกกันเปรอะไปหมดเลยอย่างนี้เนี่ยมันเข้าท่าหรือเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราคงอยู่นะครับเก็บบรรยากาศแล้วก็เนื้อหาจากการไลฟ์สดในประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทด้วยกันนะครับวันนี้จะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับไม่จะเป็นประเด็นเรื่องของภาระทางการคลังหนักเกินไปไหมจะเอาแหล่งเงินนั้นมาจากไหนกันบ้าง2ครับระบบถึงจะเป็นดิจิทัลมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์แล้วเนี่ยแต่มันจะมีการรั่วไหลหรือไม่สำคัญมากๆถ้าทุกคนบอกว่าเราอยากจะมีระบบที่ดีที่สุดมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรกันบ้างนะครับแขกรับเชิญของเรา2ท่านครับท่านแรกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยพัวนาถนารานุบาลส่วนอีกท่านหนึ่งครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ดร.นนทฤทธิ์พิศลยบุตรครับตัว Fitch Ratingเพิ่งออกมาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาดูเรตติ้งของประเทศไทยเขาก็จะไปดูว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP เราเท่าไหร่เขาบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์40-45%ประมาณนั้นก็ฟลักชูเอทประมาณนั้นเขามองว่าเราเป็นคล้ายๆลูกเศรษฐีเครดิตดีเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันคนอื่นเขาหนี้สูงกว่าเราทั้งนั้นใน developing country ระดับพัฒนาใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมา60กว่าแล้วแน่นอนมันยังไม่สูงเท่าประเทศพัฒนาแล้วหรอกแต่ในหมู่เพียร์เดียวกันเนี่ยเราอยู่เท่ากันแล้วนะเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่เขามองแบบนั้นตลอดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น big move มันแปลว่าเราไม่ได้มีเงินอิสระที่เราสามารถจะมาอิรุ่ยฉุยแฉกอย่างที่อาจารย์ว่าได้อีกแล้วส่วนสำคัญนะครับในเรื่องของต้นทุนนะผมอยากชวนคุยในเรื่องของ policy synchronization ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ถามว่าทำไมเศรษฐกิจเราเสี่ยงหรือต่างชาติอาจจะมองเราไม่ค่อยดีมากนักนะครับตัวหนึ่งก็คือการที่นโยบายการเงินและการคลังนะครับการเงินก็คือแบงก์ชาติการคลังก็คือกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องทำหน้าที่สอดประสานกันก็คือถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวก็ช่วยกันดันเศรษฐกิจดีก็ช่วยกันเบรกประมาณนั้นนะแต่ในตอนนี้ขณะที่แบงก์ชาติกำลังขึ้นดอกเบี้ยซึ่งแน่นอนก็ขึ้นตามตลาดโลกเพราะว่าสหรัฐก็ขึ้นเราไม่ขึ้นเดี๋ยวค่าเงินเราก็แย่อะไรต่างๆนานาแต่ภาครัฐก็ไปกู้เงินเพื่อเร่งจะเห็นไหมคนหนึ่งเหยียบเบรกคนหนึ่งเหยียบคันเร่ง oh. มันก็เลยทำให้จะกู้รอบนี้ดอกมันก็ต้องแพงเพราะว่าแบงก์ชาติกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับตรงนี้มันก็ยิ่งซ้ำเติมทำให้หนึ่งก็คือมันดูไม่ดีในแง่ของ policy มันไม่ซิงกันต่างชาติเขาก็มองกันเอ้ยไม่คุยกันก่อนแล้วสรุปเศรษฐกิจดีไม่ดีกันแน่กับสองก็คือต้นทุนภาระทางการคลังมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกครับบางคนก็มองก็มีเงินมาให้เราประชาชนทั่วไปนะถ้าคิดแบบนี้นะมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่บางคนก็จะพูดอีกเอ็กซ์ตรีมนึงเลยอีกข้างบอกว่าที่สุดแล้วมันเป็นภาระทางการคลังที่คนทั้งประเทศต้องรับภาระไปด้วยอันนี้พูดแบบนี้เวอร์ไปไหมอาจารย์ไม่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเอามาเนี่ยนะครับไม่ได้ควักกระเป๋าจากคณะรัฐมนตรีนะไม่ได้เสกขึ้นมาจากอากาศครับการกู้หนี้สาธารณะนี่คือเอาเงินของประชาชนในอนาคตเนี่ยครับเอามาให้ประชาชนเงินของพวกเราในอนาคตในอนาคตเนี่ยเอามาให้ประชาชนในปัจจุบันโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอหนี้สาธารณะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับและในอนาคตประชาชนเนี่ยแหละต้องเป็นคนใช้หนี้ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะอันนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของคณะรัฐมนตรีโอ้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับเรารู้สึกเอนจอยในวันนี้แต่นี่ปัญหามันคืออย่างนี้เดิมเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีอย่างนี้ว่าลงทะเบียนแล้วบางคนอาจจะไม่อยากได้ไม่ลงครับไม่จริงนะไม่แน่นะเพราะว่าอย่างนี้ครับพอเวลามีการชำระหนี้เนี่ยไอ้ภาระในการชำระหนี้มันจะตกกับคนชั้นกลางเนี่ยเป็นหลักเลยชนชั้นกลางเนี่ยจะได้จากการเก็บกับภาษีจากรายได้เงินเดือนจากนั่นแหละแล้วก็จากในเรื่องของไอ้กำไรนะครับของ corporate tax อะไร corporate tax ครับ
ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับในเมื่อไอ้ชนชั้นกลางเนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าวันนี้นะครับถ้าเขาไม่เอาไอ้ 10,000 บาทเนี่ยแต่ในอนาคตเขาต้องมีหน้าที่ต้องชำระเนี่ยครับเอ๊ะทำไมจะไปสละสิทธิ์อ่ะมันก็ต้องเอาไว้ก่อนเข้าใจแล้วแล้วนอกจากนี้ต่างคนต่างมุมมองถูกต้องแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ามีภาระจะต้องชำระหนี้ไอ้หนึ่งหมื่นที่เขาได้อย่างเดียวเนี่ยเขายังต้องไปรับภาระชำระหนี้หนึ่งหมื่นที่คนชั้นล่างเนี่ยได้อีกด้วยอย่างเงี้ยโอ้ไอ้อย่างนี้เขาเพราะฉะนั้นจะคิดว่าคนสละสิทธิ์มากมายเนี่ยผมว่าไม่แน่โอ้อาจารย์นนท์นิมมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ธีรชัยพูดก็คือเงินมันไม่มีทางมาฟรีนะครับ การที่ภาครัฐจะให้อะไรเราแปลว่าในอนาคตภาครัฐจะต้องมีการเก็บภาษีหรือทำอะไรเพื่อให้ได้เงินคืนมาให้ได้งั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีประโยชน์อยู่ในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเกิดว่ามันใช้ในการสมูทคอนซัมชันก็คือในตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราก็กระตุ้นนะครับและตอนที่ในตอนที่เศรษฐกิจดีภาครัฐก็เก็บภาษีทีนี้ผมขออนุญาตไปที่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนมีคือเรามีเงินสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะทำอย่างไรจึงจะเข้าตรงเป้าและไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะครับผมขอไปที่อาจารย์นนท์นฤทธิ์ก่อนครับคือผมอยากบอกในมุมมองส่วนตัวผมว่าการเสนอเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยไม่ผิดนะการที่เราจากเลือกตั้งคุณอยากเสนอไอเดียอะไรมันเป็นอิสระเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็แปลว่าประชาชนอยากได้นโยบายนี้อันนี้ก็ไม่ผิดแต่นะครับรัฐบาลมีเวลา4ปีในการเลือกว่าจะดีไซน์ออกแบบนโยบายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดทีนี้วิธีการเขาเสนอคืออะไรนะครับ1ก็คือทามมิ่งผมคิดว่าหลังจากที่รีวิวทางด้านเศรษฐศาสตร์เราก็มองว่าถ้าอยากที่จะกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจก็แปลว่าเศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวนั่นก็แปลว่ามันควรจะต้องไปใช้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวจริงๆคือโตต่ำกว่า 3.6 นะอย่างน้อยถ้าปีไหนที่แบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจต่ำกว่า 3.6 อาจจะเหลือสัก 2% 1% อันนี้ถ้ากระตุ้นเข้าไปอย่างเงี้ยมันยังมีมุมเพราะว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัว2ก็คือในทางเศรษฐศาสตร์ก็วิศึกษามาแล้วว่าตัวคูณที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยแปลว่า1ก็คือต้องให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถามว่าทำไมเพราะว่าเขาก็จะเอาไปใช้ต่อเกือบทั้งหมดขณะที่คนที่มีฐานะมากกว่าก็จะเริ่มออมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งคนรวยนี่อาจจะออมทั้งหมดเลยนะครับ3นะครับก็คือในเรื่องของร้านค้าที่จะเข้าร่วมซึ่งตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับมันเป็นปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับส่วนรั่วไหลด้วยนะที่คุณวินถามก็คือถ้าเกิดว่าอยากให้โตคูณเยอะเราก็อยากที่จะมาร้านค้าเล็กๆเพราะว่าร้านค้าเล็กๆก็จะคล้ายๆกับคนจนก็จะหมุนมากกว่าร้านค้าใหญ่นะครับแต่ขณะเดียวกันร้านค้าเล็กก็มักจะไม่จ่ายภาษีอาจจะไม่เข้าข่ายจ่ายภาษีขณะที่ร้านค้าใหญ่จ่ายเพราะฉะนั้นมันเริ่มเกิดปัญหาพาราด็อกซ์ขึ้นแล้วว่าถ้ารัฐภาครัฐเคลมว่าอยากที่จะได้รายได้ภาษีก็แปลว่าต้องเป็นรายใหญ่หรือเปล่าที่จะเข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ซึ่งมันก็จะมีปัญหาในทางดีไซน์อยู่เหมือนกันงั้นตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกตัวนึงก็คือเรื่องของส่วนรั่วไหลจะเป็นเรื่องของการอิมพอร์ตนะครับผมอยากชวนคุยว่าถ้าสินค้าที่ประชาชนไปใช้มันเป็นส่วนที่มาจากนำเข้าเนี่ยเงินมันก็จะหลุดไปเลยเพราะรายได้เป็นของคนต่างประเทศมันก็ไปช่วยเศรษฐกิจเขานะและสุดท้ายคือเรื่องของตัวของภาคปฏิบัติก็คือถ้าไปดูโครงการพวกคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันลักษณะต่างๆเนี่ยพบว่าพอตอนที่ไป implement จริงเนี่ยมันมักจะมีคนที่มาเอารัดเอาเปรียบผมยกตัวอย่างเช่นภาครัฐบอกว่าเงินดิจิตอลตัวนี้ใช้หนี้ไม่ได้ก็ดีนะครับไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ก็ดีแต่มันก็จะมีพวกที่หัวใสที่มาหักหัวคิวแล้วทำได้โอ้ทวิกระบบเอาเงินสดแลกแต่ฉันให้แค่ 7,000 8,000 นะวิ่งไปตามหมู่บ้านใช่ละงั้นไอ้ตรงลักษณะนี้นะรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยคุณลงทะเบียนไม่เป็นก็มีค่าลงทะเบียนมันก็เป็นเรื่องที่เสียดายที่มันมีการเอารัดเอาเปรียบต่างๆเพราะฉะนั้นอยากให้ภาครัฐเอาบทเรียนจากโครงการเก่าๆมาเนี่ยเอามาใช้ด้วยเพื่อที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จริงๆครับครับอาจารย์ธีรชัยล่ะครับมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรเพื่อให้เราได้ทุกอย่างกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยกระดับชีวิตของคนที่เขายากจนนะครับยกระดับเศรษฐกิจพื้นฐานในขณะที่มีภาระต่อภาครัฐน้อยที่สุดครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยถ้าหากว่าเน้นในการใช้เงินเนี่ยไปในเรื่องของการแก้ปัญหาโครงสร้างครับวางนโยบายระยะยาวนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของปัจเจกบุคคลครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานเนี่ยนะครับซึ่งมีคนงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนงานไทยหรือคนงานแม้แต่ต่างด้าวเนี่ยเข้ามาเนี่ยเรามีทางไปเจรจาเขาไหมว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับขอสัก2 ชั่วโมงเนี่ยคุณอบรม
ครับอบรมคนงานพวกนี้นะครับเพื่อจะให้เข้าใจหลักคิดนะครับวิธีการทำในเรื่อง QC กระบวนการในการดูแลเครื่องจักรอะไรเนี่ยนะครับซึ่งจะยกระดับเนี่ยทักษะเนี่ยของคนงานโดยรัฐบาลออกสตางค์ให้ครับเงินจำนวนนี้ผมว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันงอกเงยมากกว่าโอเคถ้าเราเน้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมว่าใช้ได้อีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยพอมันออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันจะกลายเป็นว่ามันแล้วโดยยิ่งมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนี่มากมายเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เนี่ยกับพ่อค้าแม่ค้าเท้าเปล่าตามหัวมุมเหมือนไปปิดกั้นคนที่อาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้ 100% แล้วก็ไม่ใช่อะไรเขาไม่กล้าเข้าเพราะว่าเข้าคราวที่แล้วเขาโดนประเมินภาษีกันเยอะแยะไปหมดนะโอเคแต่ว่าที่ผมคิดว่าอยากจะฝากให้รัฐบาลไว้ตรงนี้ก็คือว่าผมมีกังวลนะว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมองไปในอนาคตนี่ไม่สดใสครับเพราะว่าทางสหรัฐก็ดีทางยุโรปก็ดีเนี่ยกดดอกเบี้ยต่ำไว้นานเกินไปแล้วมันทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมาเนี่ยในหลายๆภาคเนี่ยแล้วฟองสบู่ผมคิดว่าใกล้จะแตกครับทีนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมาเจอไอ้ภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาในเรื่องของสงครามยูเครนครับซึ่งมีผลกระทบทั้งราคาพลังงานแล้วราคาอาหารครับแล้วเวลานี้กำลังมีอีกเวทีนึงแล้วผมดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่จบง่ายครับไม่จบง่ายแล้วมันก็จะกระทบราคาพลังงานหนักขึ้นไปอีกเนี่ยผมเกรงว่าถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับเรายิงบาซูก้าไปถ้าตอนนี้เนี่ยถึงตอนนั้นมันไม่มีกระสุนเหลือเนี่ยน่าเสียดายผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยนะถ้าจะยิงเนี่ยยิงเป็นลักษณะเป็นปืนเล็กยาวเนี่ยนะครับเอาให้แม่นแล้วเข้าเป้าแล้วไอ้บาซูก้าที่เก็บเอาไว้ครับมันอาจจะมีคนจำเป็นต้องใช้เนี่ยนะอาจารย์พูดซะให้เห็นภาพเชียวสไนเปอร์นะครับเข้าเป้าไปเลยไม่ต้องแบบบาซูก้าหรือลูกซองนะฮะแล้วเหลือเวลาท้ายที่สุดนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กที่สุดเลยนะครับก็คือว่าหากว่าทั้งสองท่านมีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีคลังซึ่งก็ชื่อเดียวกับท่านนายกเพราะเป็นคนเดียวกันนะครับหรือว่าทีมของกระทรวงคลังที่ดูแลโปรเจกต์นี้อยู่ทั้งสองท่านอยากจะคุยอะไรกับทีมกระทรวงคลังและรัฐมนตรีคลังด้วยนะครับผมชอบพี่อาจารย์ธีรชัยบอกว่าทามมิ่งมันไม่เหมาะมากนะเรามีภัยคุกคามจากภายนอกนะไซเคิลของเศรษฐกิจก็ไม่ได้แต่อยากเสริมอีกนิดนึงในเรื่องของดิจิตอลคือผมมีความกังวลใจมากว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลทีก็มีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาทีมีโครงการไอเดียใหม่ๆขึ้นมาทีนึงคือผมนึกถึงตอนมีโควิด-19 กำลังระบาดเราก็มีไม่รู้จักกี่สิบแอปมานะซึ่งเราต้องโหลดมาแล้วก็ต้องใช้อันนี้ใช้ทำอะไรอันโน้นใช้ทำอะไรเช่นเดียวกันนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับพัฒนาได้อย่างต่อยอดได้อย่างเข้มแข็งจริงๆซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะแต่ผมก็มองว่าก็อาจจะใช้ระบบเก่าก่อนดีไหมนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือไปรันในระบบที่เราอยู่แล้วว่ามันฟรีเช่นพวกพร้อมเพย์พวกอะไรต่างๆขณะเดียวกันถ้าอยากจะทำแอปเพื่อที่จะทำไปสะพานอะไรเนี่ยก็ไป targeting กลุ่มที่เขาเป็น potential จริงๆเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นอีกอันนึงที่มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเปล่าครับครับอันนี้ท่านเศรษฐาถ้าท่านได้ดูก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่า TDI ได้นะครับทีมอาจารย์นนทฤทธิ์นะฮะอาจารย์ธีรชัยครับสมมติเดินไปท่านเศรษฐาขอคุยได้หน่อยสมมติได้คุยท่านจะคุยกับท่านเศรษฐาครับก็คงจะให้ข้อแนะนำท่านนะครับว่าถึงแม้ว่าผมสนับสนุนท่านเต็มที่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอ้กระบวนการในการทำโครงการเนี่ย มันต้องถูกกฎหมายแล้วถ้าหากว่ามันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับพรรคร่วมผมคิดว่าเขาก็จะมีข้ออึดอัดนี่ปัญหาใหญ่ขนาดนี้คือแหล่งเงินแหล่งเงินนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าออกมาเนี่ยในลักษณะที่ว่าไปกู้อมสินนะครับแล้วก็ให้อมสินเนี่ยเป็นหุ้นกู้เนื่องจากว่าเขาไม่นับเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะถูกตีความว่าเป็นการซุกหนี้สาธารณะนะแล้วผมคิดว่าผิดกฎหมายเพราะว่าขอบวัตถุประสงค์ของธนาคารอมสินเนี่ยซึ่งตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนผมเกิดเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีขอบวัตถุประสงค์ที่จะช่วยรัฐบาลทำอะไรโครงการเงินดิจิตอลคงไม่ได้ นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการทำโครงการใหญ่โครงการหลักแล้วอันนี้เป็นเรือธงในการหาเสียงเนี่ยนะครั รบต้องทำแบบสง่างามต้องทำโปร่งใสตรงไปตรงมาเข้าตามตรอกออกตามประตูคือนำไปเสนอให้รัฐสภาครับตรงๆนะครับไม่ใช่ไปแอบใช้ไอ้งบที่เขาอนุมัติไปแล้วสำหรับโครงการอื่นแล้วบังเอิญยังเบิกไม่ทันเนี่ยแล้วไปขมายมาใช้อย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนำเสนอรัฐสภาแบบโออาสง่างามที่สง่างามแล้วให้มีการถกเถียงถกแถลงมีข้อแนะนำและในสุดเนี่ยให้กระบวนการอนุมัติเนี่ยนะครับมันมีกรอบงบประมาณเนี่ยมากำกับดูแลครับถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเหมาะสมครับแต่ถ้าออกมาเวลานี้ก็มีข่าวผมว่าอาจจะ
อาจจะคือถ้าเป็นงบประมาณเนี่ยมันไม่มีทางทันครับอะไรเดือนกุมภาอะไรเนี่ยไม่มีทางทันละนะเลยมีข่าวมาว่าเอ๊ะอาจจะออกเป็นพระราชกำหนดถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าก็คือไม่ผ่านสภาผมคิดว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะมีข้อพิจารณาว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้บ้างหรือไม่ก็ไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการออกพระราชกำหนดแล้วมันไม่ได้ถูกหลักวินัยการเงินการคลังครับทั้งหมดเนี่ยเลยอยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีคลังไว้ว่าความเชื่อมั่นในด้านการคลังเนี่ยพอเวลามันหายไปแล้วเนี่ยมันฟื้นคืนยากมากครับดังที่เราจะได้เห็นจากการเสวนานะครับว่าแน่นอนว่าโครงการนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่กันนั้นก็ตามแต่ต้องกลับมาคิดนะครับว่าตกลงแล้วช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการใช้เม็ดเงินงบประมาณ 560,000 ล้านบาทนี้หรือไม่หรือว่าควรจะใช้แต่เพียงบางส่วนครับแล้วเก็บบางส่วนเอาไว้หากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินที่เราจำเป็นต้องมีการใช้เงินจำนวนมากมายอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆที่บอกนะครับจังหวะนี้เป็นสไนเปอร์มั้ยเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงแล้วเก็บบาซูก้าเอาไว้ในยามจำเป็นครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของการเสวนาไลฟ์นะครับกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านว่าในเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice